ีครับวันนี้ผมอยู่ที่ลิฟต์ private lift นะของห้องตัวอย่างโครงการ The Forestier Signature Series นะครับก็ถ้าเกิดเราเข้ามาจากในห้องตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะวันนี้เราเข้ามาแปลกมากแต่ต้องบอกว่าโครงการ The Forestier Signature Series เนี่ยเขาเป็นการออกแบบโครงการที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าโครงการอื่นคือโครงการเนี่ยเป็นคอนโดตึกสูงนะแล้วก็อยู่บริเวณจุดที่สามารถเทควิวป่าของเดอะฟอเรสเทียที่สุดคืออยู่จุดลึกสุดโครงการนี่เองครับความแตกต่างของที่นี่กับโครงการอื่นก็คือโครงการอื่นเนี่ยเขาจะเน้นห้องเริ่มต้นที่มีขนาดเล็กแต่ที่นี่เนี่ยเน้นห้องเริ่มต้นขนาด2เมตรขึ้นไปนะห้องตัวอย่างที่เนี่ย180กว่าตารางเมตรเลยนะครับเป็นห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนแล้วก็บวกกับอีก1ห้องคลาสนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเขาจำลองออกมาเป็นในส่วนของ private lift นะเราเดินออกมาปุ๊บเราเจอบริเวณโถงส่วนตัวนะเขาเรียกว่าพื้นที่ porch area นะครับพื้นที่ porch area นี่ก็จะเอาไว้ให้เราสามารถนั่งเอาตู้ใส่รองเท้านั่งวางรองเท้าปุ๊บนั่งตรงนี้เอารองเท้ามาวางใส่ตรงนี้ได้นะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่บ้านน่ะคือต้องบอกว่าการออกแบบโครงการนี้เนี่ยทางผู้ออกแบบเขาไม่ได้มองในเรื่องของว่าที่นี่จะเป็นต้องเป็นคอนโดเป็นอะไรคือเขาพยายามทลายข้อจำกัดของการอยู่คอนโดออกไปให้หมดนะครับตัดข้อจำกัดว่าการอยู่คอนโดมันต้องมีการลดขนาดห้องหรือเปล่าไม่ใช่แต่ที่นี่เขาให้มาแบบจัดเต็มในแบบที่โครงการคอนโดอื่นให้ยากนะครับถ้าด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการแบ่งโซนแปลกๆแต่ต้องบอกว่าโซนด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนเมดควอเตอร์ละกันนะครับถ้าถ่ายไปตรงนี้เนี่ยให้เราจำลองภาพว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นโถงทางเดินหลักนะก็คือเป็นพื้นที่ส่วนกลางเดินเข้ามาเป็นโถงทางเดินปุ๊บเมื่อกี้เราเดินจากทางลิฟต์แต่ถ้าเกิดเราผ่านโถงทางเดินปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับห้องเมดก่อนนะครับห้องเมดเป็นห้องนอนของเมดกับห้องน้ําเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอห้องน้ําห้องน้ําเมดใหญ่มากนะถือว่าที่นี่เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเมดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวนะครับอันนี้เป็นส่วนห้องนอนแต่ว่าโครงการจะไม่ได้ให้เฟิร์นนะแล้วก็เอาเฟิร์นเองแต่เห็นว่าห้องเมดก็ยังคงได้แอร์แบบเป็นคลาสเซ็ตไทป์แบบนี้นะที่นี่เนี่ยจริงๆรายละเอียดฟอเรสเทียเยอะมากเรามาหาดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็มีหน้าต่างระบายอากาศบานค่อนข้างสูงใหญ่ทีเดียวนะครับเพดานสูง3เมตรนะครับถ้าเราจากห้องเมดเราก็จะเจอในส่วนของโถงทางเดินคอริดอร์หลักนะครับอันนี้เนี่ยคือเดินระหว่างชั้นได้แล้วก็จะมาในส่วนที่เป็นเมดแอร์เรียจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครัวไทยนะครับแล้วก็ห้องรอนดี้นะครับเก็บของได้แล้วก็ซักผ้าได้รีดผ้าก็เอามาแขวนตรงนี้นะครับครัวไทยตรงนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งการใช้งานของเมดกับของเจ้าของห้องเนี่ยแยกกันออกไประหว่างโซนนะแต่ว่าไม่ได้มีการปิดกั้นกันอย่างสิ้นเชิงนะคือเมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องแอคเซสผ่านห้องใหญ่ก็ได้จะแอคเซสผ่านทางโถงทางเดินกลางแล้วก็เข้าในห้องเมดนะครับในการก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองผ่านทางห้องที่เป็นเมดแอเรียตรงนี้ได้นะครับเช่นรีดผ้าเสร็จซักผ้าเสร็จหรือว่าทำอาหารเสร็จเนี่ยเขามาวางบนจุดนี้ได้นะครับเป็นจุดรับส่งอาหารหรือรับส่งเสื้อผ้าได้ทำให้เหมาะมากสำหรับเมดที่ไม่ได้อยู่ประจำที่คอนโดที่นี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับทีนี้เมดจะเดินเข้าไปในห้องเพื่อทำความสะอาดห้องได้ผ่านทางจุดนี้เท่านั้นนะคือต้องเดินผ่าน porch area นะครับ porch area ที่เป็นที่ตั้งระหว่างโถงลิฟต์กับทางห้องเพื่อเข้าประตูนี้นะครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งความสูงของอาคารการออกแบบเลเยอร์ห้องขนาดใหญ่เป็นพิเศษผสานกับการวางยูนิตแบบซิงเกิลโลดเดดคอริดอร์ที่มีเพียง4ยูนิตต่อชั้นของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ล่าสุดอย่าง The Forestier Signature Series จึงมั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัยในทุกยูนิตของโครงการนี้จะได้เป็นเจ้าของมุมมองและสัมผัสวิวผืนป่า30ไร่แบบพาโนรามาและทิวทัศน์ความมหัศจรรย์ของงานเฟสติวัลต่างๆที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทั้งในผืนป่าและเหนือผืนป่าของโครงการ The Forestier ไปตราบนานเท่านาน The Forestier Signature Series เป็นโครงการที่อยู่อาศัยหรูอาคารใหม่ล่าสุดเจาะกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่ต้องการบรรยากาศการอยู่อาศัยสไตล์คอนโดที่มอบพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไปโดยมีจุดเด่นคือการมุ่งเน้นมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัยโดยคอนโดสูง44ชั้นแห่งนี้มีเพียง122ยูนิตและ1ชั้นมีเพียง4ยูนิตเท่านั้นพร้อมกับ private lift lobby อีกทั้งยังออกแบบทางเดินและบันไดสำหรับงานบำรุงรักษาไว้ในจุดต่างๆที่จะช่วยให้ช่างสามารถเข้าบริการหรือดูแลรักษางานระบบอาคารโดยเฉพาะงานท่อหลักได้โดยไม่ต้องเข้าไปในห้องพักอาศัยเรามาถึงในห้องแล้วนะครับในห้องด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องน้ำแขกแล้วนะครับห้องน้ำแขกก็แน่นอนว่า
เขาทำมาเพื่อเป็นส่วน powder room อย่างเดียวนะอาบน้ำไม่ได้นะครับจากนี้ก็จะเจอในส่วนที่เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของห้องก็คือส่วน living area ซึ่งเขามีการควบรวม space กับในส่วนของห้องครัวเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็สเปควัสดุต่างๆให้ตามนี้เลยนะเป็นหินสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นชั้นวางต่างๆตู้พวกนี้มีให้ครบนะนะครับนี้จะเป็นตู้เย็นบิวอินนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างดีสำหรับโครงการใน The Forestia โครงการคอนโดใน The Forestia เนี่ยเขามีหลายโครงการนะมี Wisdom 3ตึกมี Mulberry Grove คอนโด1ตึกแล้วก็จะมี Forestia The Signature Series ที่นี่นะครับนอกนั้นเป็นโครงการแนวราบแล้วอ๋อมี Aspen T อีกเป็นโครงการที่อยู่สายแล้วคนสูงอายุอีกโครงการหนึ่งนะครับในส่วนที่พื้นเนี่ยเป็น Engineer Wood นะแต่เขาปูลายก้างป่านะครับเพดานสูง3เมตรก็ไฟพวกนี้เป็นไฟ LED ที่เขาดีไซน์เซตระบบค่าแสงไว้ให้เหมาะกับการอยู่อาศัยนะผนังส่วนฟีเจอร์บอร์ดที่เป็นลายอิฐเนี่ยเขาทำเพื่อให้มันซิงกับภาพรวมที่เป็นอาคารดีไซน์ฟาซาดที่เป็นอิฐแต่ของจริงไม่ได้ให้นะเป็นโล่งๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างไม่ได้ให้เลยเขาขายแบบ fully fitted แต่ว่าโครงการเนี่ยเอาเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท Eurocreation มาจัดสแตนด์ไว้ทั้งตัวอย่างนะครับทางด้านนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นกระจกบานใหญ่นะครับก็เปิดออกไปข้างนอกได้จะเห็นเป็นระเบียงโหระเบียงใหญ่มากคือถ้าเกิดเป็นนี่ห้องนี้180กว่าตารางเมตรนะถ้าผมวัดระยะเนี่ยระเบียงเนี้ยน่าจะมีนี่เกือบ20ตารางเมตรเพราะว่ากว้างมากๆจะสังเกตว่าที่นี่ยังคงยึดถือการใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะอันนี้เป็นกระจกดับเบิลเกรสอะครับมีอินซูเลตมีแก็บตรงกลางนะเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ต้องห่วงว่าเสียงรอบข้างกระดังอันนี้ปิดอยู่นะแต่ถ้าเปิดปุ๊บก็จะได้ยินเสียงมาเสียงก่อสร้างอะไรเข้ามาถือว่าค่อนข้างดีแหละมีตัดแสงให้ด้วยนะครับทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะครับโครงการจะให้เป็นห้องเปล่าๆนะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นพิเศษแต่ว่าจะสังเกตแอร์เนี่ยแอร์ให้เป็นระบบท่อน้ำเย็นรวมและระบบคัพซิสเต็มจะเป็นคัพเซตท้ายอยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเครื่องเติมอากาศระบบ ERV ก็เขาจะเติมออกซิเจนเข้ามาถ้าเกิดมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องเยอะเกินไปนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะครับเหมือนกันก็จะเป็นกระจกอินซูเลเต็ดนะครับมีแก็บตรงกลางนะครับเตียงก็วางเตียงใหญ่6ฟุตได้สบายมากมีหัวเตียงซ้ายขวานะครับพวกนี้ต้องไปบิ้วเองนะแล้วก็ส่วนห้องน้ำจะเป็นเซ็กซี่บาร์รูมแล้วนะครับแล้วก็สามารถแช่น้ำในอ่างแล้วก็ดูวิวจากข้างนอกได้นะครับอย่าลืมว่าโครงการ The Forestia Signature Series เนี่ยเขาเทควิวป่า30ไร่ได้อย่างเต็มตามากๆครับส่วนนี้เขาให้มานะเขาให้ในส่วนของบิ้วอินตู้เสื้อผ้ามาให้นะครับก็ให้มาครบปุ๊บมาห้องน้ำต้องบอกว่าหรูมากเลยคือกระปูเป็นหินอ่อนแบบดูแล้วมันน่าใช้งานน่ะสีก็เป็นสีพิเศษของสุขภัณฑ์เจสซี่นะสีออนาเป็นคอปเปอร์ผสมโรสโกหน่อยนะครับก็มีไฟอินเดเล็กไลท์ให้เต็มที่นะครับแยกห้องระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องพาวเดอร์นะห้องอาบน้ำก็แน่นอนว่าวัสดุทุกอย่างทำมาแบบเป็นท่อน้ำร้อนโดยเฉพาะนะครับก็มีสีพิเศษนี้เป็นเรนชาวเวอร์ค่อนข้างโอเคแหละอยู่สูงแบบนี้มีช่องเก็บอุปกรณ์ให้ถือว่าหรูมากๆอ่ะนะครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าราคาเริ่มต้นเข้าประมาณตารางเมตรละ 200,000 กลางๆนะเพราะนั้นเนี่ยห้องเริ่มต้นของนี่คือประมาณ140ตารางเมตรเขาจะขายประมาณ37ล้านประมาณนี้37-38ล้านแต่เขาเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาขายไปได้2ห้องแล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามแบบละเอียดได้ในเว็บไซต์อีกทีนึงนะวันนี้ผมมาแบบเร็วๆมากๆนะครับมาฝั่งด้านนี้เขาได้แบ่งการใช้งานเป็น2ปีกโดยที่มีส่วนขั้นกลางเป็นห้อง plus นะครับเราเดินผ่านในส่วนของห้องนอน master ห้อง living ห้อง dining และเจอห้อง plus นะครับด้วยความที่ห้องมันมีขนาดใหญ่ทำให้เราสามารถจัดแบ่งพื้นที่ห้อง plus ได้อย่างเต็มที่นะครับห้องนี้เนี่ยเขาทำเป็นทั้งห้องทำงานแล้วก็ตู้โชว์เคสนะครับซึ่งเอาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่มองว่าอยากจะอยู่ที่ไลน์ห้องนี้เป็นอีกห้องนอนก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีแอร์ส่วนคาเซ็ตไทยให้ตรงนี้นะก็แค่เอาเตียงมาวางก็เป็นห้องพาสได้แล้วนะครับถือว่าโอเคมากๆอีกฝั่งนี้เนี่ยถ้าเป็นผมจะเรียกว่าห้องนี้เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เบดรูมละกันเพราะว่าขนาดพื้นที่ใหญ่พอกันอาจจะเรียกว่าห้องนู้นเป็นแกรนด์มาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมละกันนะครับก็จะเห็นความกว้างของห้องนะครับพอๆกันเลยแหละนะครับวางเตียง6ฟุตได้บิวตู้ได้มีหน้าต่างให้2ด้านนะห้องนี้ด้านนู้นด้านนี้อาจจะเขาทำเป็นดีไซน์ของตึกให้มันล้อกับทรงฟาซาดทั้งนอกนะต้องมีปูนกั้นมาตรงนี้แต่ว่าก็ยังได้หน้าต่างเต็มอยู่ตรงนี้อยู่นะครับมานเมินไปติดเองนะแต่ว่ามีทั้งในส่วนของเครื่อง ERV ให้แล้วก็มีแอร์แบบคาสเซ็ตไทยให้นะครับห้องค่อนข้างใหญ่
อยู่กันได้ประมาณ 4-5 คนนะถ้าถามผมนะครับอันนี้มาส่วนของห้องที่เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำมีแอร์ให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าก็ให้ตรงนี้ก็ให้นะครับตรงนี้ไม่ได้ให้นะครับแต่ซื้อมาได้ไม่กี่หมื่นหรอกนะครับคนระดับนี้เขาสามารถบิวเองได้เยอะอยู่แล้วแหละนะครับที่นี่ค่าส่วนกลาง100บาทต่อตารางเมตรนะส่วนของที่เป็นชั้นวางอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของชั้นแขวนเสื้อและแขวนเสื้อก็ให้ตามแบบนี้เลยนะครับถือว่างานฟิตติ้งค่อนข้างดีแหละที่นี่เขาก็เน้นในเรื่องของคุณภาพการก่อสร้างนะครับก็มีรับประกันยาวนานถึง30ปีในส่วนงานระบบนะห้องน้ำก็ใหญ่นะครับมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านนี้ด้วยนะโหช่องแสงเข้ามาได้ดีเยี่ยมเลยแหละแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่สวยตลอดฟ้าสุขภัณฑ์ของเจสซี่เหมือนกันนะครับเข้ามาห้องอาบน้ำปุ๊บมีชุดเรนชาวเวอร์และแฮร์ชาวเวอร์ให้นะครับแต่ถ้าคนสูงกว่านี้นิดนึงอาจจะต้องปรับระดับหน่อยนึงหรือไม่ก็ไปติดข้างบนนะครับเลื่อนนิดนึงผมอาจจะดูเตี้ยไงแต่ถ้าเกิดคนสูง180อาจจะชิดนะครับแต่ประตูได้เป็นโอเวอร์สเกลทุกอย่างในห้องออกแบบโอเวอร์สเกลทั้งหมดโดยรวมแล้วผมถือว่าเขาทำห้องตัวอย่างออกมาได้ดีแล้วก็สเปซห้องขนาดนี้เนี่ยเหมาะกับการอยู่ได้เป็นครอบครัวมากนะครับที่นี่เขาขายราคาเริ่มต้น37ล้านแล้วถ้าเกิดเป็นห้อง3นอนขึ้นไปเนี่ยเข้าใจว่าน่าอยู่เฉียด50ล้านนะยังไงใครก็ตามที่สนใจเนี่ยเขาเปิดห้องตัวอย่างให้ดูแล้วก็สามารถแวะกันเข้ามาชมได้หรือว่านัดหมายก่อนล่วงหน้าก็ดีนะครับสำหรับโครงการ The Forest Here Signature Series นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเป็นไปในโลกสังหารกับPropolis Channel ด้วยครับ